เป็นคล้ายๆกับมนุษย์เลยใช่ครับโอ้จริงนี่นะคะถ้าใครดูไลฟ์แคมอยู่นะคะจะเห็นภาพนะคะอันนี้มาจากด้านนอกเลยนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็ตัวไหนเอ่ยอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับอ๋อนี่คือหุ่นยนต์กู้ภัยได้2รางวัลนะคะจากทีม Plasma RX พูดถึงหุ่นยนต์ตัวนี้บ้างนะคะว่ามีความพิเศษตรงไหนบ้างถึงได้คว้าแชมป์กลับมานะคะแล้วก็คิดว่าคณะกรรมการที่นู่นเนี่ยเขาชนะใจคณะกรรมการที่นู่นตรงไหนคะก็หุ่นยนต์ตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือการเคลื่อนที่ด้วยตีนตะขาบนะครับแล้วก็มีแขนมีขาแบบนี้ทำให้มันปีนป่ายสิ่งกีดขวางอะไรได้มากขึ้นพื้นเอียงขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็มีแขนซึ่งสามารถยื่นไปเพื่อเอาเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบผู้ประสบภัยได้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในการทำงานของมันเนี่ยมันจะสามารถมีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการให้ผู้บังคับได้ง่ายขึ้นเช่นว่าเราจะเคลื่อนที่ในพื้นที่ขรุขระหรือขึ้นพื้นเอียงมันก็จะทำท่าทางให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในพื้นที่ลักษณะนั้นเอาอย่างนี้ลองยกตัวอย่างดีกว่าว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะไปช่วยในเหตุการณ์อะไรได้บ้างถ้าสมมติว่าเป็นเหตุการณ์แบบก็อย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือมีตึกถล่มอะไรพวกนี้สร้างปากทางที่อันตรายก่อมนุษย์ที่จะเข้าไปสำรวจเองโดยตรงเราก็จะส่งหุ่นยนต์เข้าไปก่อนเพื่อดูว่าช่องทางไหนที่ไปได้ปลอดภัยและมีเหยื่อตรงไหนเพื่อที่เวลาสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยชุดกู้ภัยที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะได้เข้าไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยครับเทคโนโลยีก้าวไกลเหลือเกินนะคะมาที่อีกทีมนึงก็คือ Plasma 4บ้างที่แข่งรอบสุดท้ายแข่งกับแชมป์เก่าด้วยนี่อ๋อใช่ครับแข่งกับทีม CM Dragon นะครับเป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ปีนี้เราก็เตรียมตัวกันเป็นอย่างดีวางแผนทุกอย่างเพื่อตั้งใจว่าเจอกันคราวนี้ต้องชนะให้ได้ครับก็ก่อนคืนที่จะต้องเจอเขาครับก็คือทั้งทีมก็เกือบไม่ได้นอนนะครับก็คือนั่งประชุมปรึกษาแผนการกันถึงประมาณ4:00 ครับแล้วก็นอนไปชั่วโมงนึงทุกคนก็คิดนะครับว่าทำให้ดีที่สุดแต่ว่าในเมื่อทำให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องแพ้เขาด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ควรจะได้แชมป์โลกกลับมาครับเพราะว่าเราปีก่อนหน้านี้เราก็ได้ที่3มาแล้วปีที่แล้วเราก็ได้ที่2มาแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้มันต้องได้ที่1ครับน้องคนไหนนะครับที่สนใจในด้านเกี่ยวกับหุ่นยนต์และเทคโนโลยีนะครับหรือประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้จัดงานรู้จักหุ่นยนต์กับแชมป์โลกนะครับขึ้นในวันเสาร์ที่16สิงหาคมตั้งแต่เวลา9โมงถึง11โมงนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดหรือสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ